วันนี้ไปเซเว่นมานะครับได้ของมาอีกแล้วก็นี่ซีรีส์แรกอ่ะ2คันแรกก่อนเลยนะครับก็เป็นซีรีส์4จากมาโจเรตนะครับเป็น Go in the Dark ก็คือรถเรืองแสงตอนกลางคืนเวลาโดนแสงจากแสงไฟหรือแสงแดดเนี่ยพอถึงในยามมืดมิดมันก็จะเรืองแสงเป็นสีเขียวอรามเหมือนตามหน้าปกแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ได้มาในราคา150บาทผมก็ได้เพิ่มมาอีก2คันที่ยังไม่มีก็เป็น Honda CRZ ก็คือตัวนี้นะครับว้าวมาในลายสีขาวเลยนะครับแถบสีแดงผมชอบแพ็คมาโจเรตนะมันสามารถตั้งได้โดยไม่ต้องไปแขวนไปอะไรแบบนี้เลยส่วนอีกคันก็เป็น Mercedes นะครับเป็น AMG GT นะครับตัวนี้ผมชอบตัวมูลมันนะแล้วก็ลายมันก็สวยกะว่าจะเอามาเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อก้านดำสักหน่อยนะคงน่าจะสวยแน่นอนเลยนะครับตัวนี้ก็ได้มาอีก1ตัวก็เป็น2คันนะครับแล้วก็ได้มาอีกเซตก็คือเซตวินเทจคันนี้คือคันสุดท้ายที่ผมตามหาจากซีรีส์ที่ปล่อยมาตอนแรกก็เป็น Volkswagen T1 นะครับ T1 นั่นเองนะครับผมได้ตัวสีส้มเคยรีวิวในคลิปก่อนหน้านู้นแล้วลองไปตามดูกันนะครับได้ตัวรถเต่าวิเทิร์นมากับตัวโฟกที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีพ่วงอีกแบบนึงตัวนี้ก็เป็นตัวพ่วงแบบเหมือนของรถเต่าเลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยนสีมาเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็ได้มาสวยเหมือนกันนะครับจาก 7-Eleven ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาเบาๆ3ชิ้นเลยมาบอกกล่าวกันใครยังไม่มีรีบไปจัดหาจัดซื้อกันเลยนะครับเพราะว่าตัวชุดซีรีส์ของวินเทจเนี่ยหายากมากนะเพราะว่าทรงมันสวยนะครับคนที่ไม่ใช่นักสะสมรถเหล็กเนี่ยก็ยังมาเก็บเลยนะครับเมื่อเห็นซีรีส์นี้ใน 7-Eleven รีบไปเก็บให้ครบนะ3แบบนะครับผมเก็บครบแล้วเรียบร้อยอันนี้คือแบบสุดท้ายแต่ Go in the Dark ผมยังต้องตามหาอีก2คันนะครับส่วนเพื่อนๆที่สงสัยว่าซีรีส์เนี่ยมันมีกี่แบบนี่ก็ดูด้านหลังแพ็กเกจได้เลยนะอ่ะขอโฟกัสแป๊บนึงปึ๊บ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 โฟกัสแล้วนะครับก็จะมี Nissan GTR มี Dodge Challenger นะครับ Challenger ดิแล้วก็ Subaru WRX นะครับนี่ Mercedes แล้วก็อะไรเนี่ย Honda แล้วก็ Citroen นะครับลองไปหากันให้ครบเลยวางด้วยกันเรียงกัน6คันเนี่ยน่าจะสวยน่าดูนะครับสำหรับวันนี้รายการซีเก้งทอยนะครับรีวิวของที่ได้มาจากเซเว่นณตอนนี้ที่เป็นของมาโจเดตในปี2018นะครับเพียงเท่านี้เจอกันคลิปใหม่ได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ